เพื่อนๆทั้ง5คนไปก่อนที่ไหนเหมือน
วันนี้เลยถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตแรกแต่ละคนรู้สึกยังไงถามน้องเต๋าก่อนตื่นเต้นมากๆครับก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราตั้งแต่ถึงบ้านนะก็รู้สึกดีใจมากเลยที่แบบเห็นแฟนคลับของทุกคนมาที่นี่นะครับก็ขอบคุณมากๆครับน้องเหลียค่ะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยโอ้ยก็ตื่นเต้นจริงๆค่ะเหมือนกับว่าเราก็ห่างหายจากเวทีไปหลายทีอยู่นะคะก็มาครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมากเป็นพิเศษแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงที่คนขับรถขับค่ะเดี๋ยวเราชอบน้องเหลียมากเวลาดูในทีวีน้องเหลียเขาจะมีท่าอะไรแบบว่าน่ารักน่ารักแล้วแฟนคลับกรี๊ดขอท่าแต่ครับจริงๆแล้วตื่นเต้นมากครับเวทีใหญ่เนี่ยก็รู้สึกแต่ดีใจมากที่ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราทุกคนก็ดีใจมากครับจอยนะคะจอยรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงเต๋าคะรู้สึกยังไงเต๋าคะจอยจริงๆค่ะโอเคค่ะไม่รู้สึกยังไงเลยรู้สึกยังไงก็อยากจะบอกว่าเอฟแฟนรักทุกคนค่ะนะคะทุกคนคำถามก่อนที่เราจะให้6คนนี้นะคะไปโพสต์3จุดให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปเนี่ยเต็มที่เลยนะคะเราจะได้เห็นทั้ง12คนของเอฟแฟนในคอนเสิร์ตใหญ่บ้างเมื่อไหร่ยังไงน้องเต๋าเดินเร็วก็ได้ค่ะน้องต้นวันที่29ตุลาคมที่ไหนคะอินแพคเอเรียมังกรธานีครับวันที่7นี้นะคะก็ไปซื้อบัตรกันได้แล้วก็ไปกินกันที่วันที่เท่าไหร่นะ29ตุลาคมนี้